ด้วยความที่มันเป็นลิมิเต็ดก็รู้สึกว่าพลาดไม่ได้ว่ะต้องซื้อต้องจับถูกป่ะกลิ่นมันมีความหอมมากตอนลองแต่ว่าประชิดเมืองไทยมันร้อนไปอ่ะมันอุ่นเกินมันแน่นเกินมีอีก2กลิ่นซึ่งเป็นลิมิเต็ดของโจมาโลนชัยเราชอบคิดว่าไม่เข้าขายน้ำหอมก่อนนอนคือหอมตอนลองแล้วก็หอมตอนใช้ด้วยโอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูฟี่คูนนะครับวันนี้เราอยู่บนเตียงเพราะว่ามันจะเป็นแน่นการกลับมาของน้ำหอมก่อนนอน อาจจะงงกันนะครับว่าน้ำหอมก่อนนอนคืออะไรก็คือน้ำหอมก่อนนอนอ่ะผมเคยถ่ายเอาไว้เพราะว่ามันเป็นการที่เรามีน้ำหอมเยอะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเสียดายก็เลยมาฉีดก่อนนอนก็เลยเป็นสาเหตุของน้ำหอมก่อนนอนแล้วเราก็เลิกทำไปพักใหญ่ๆเลยแหละเพราะว่าเราแบบอยากทำให้มันดีตอนนั้นทำเป็นช็อตก็เลยโปรดักชันไม่ค่อยดีตอนนี้ก็เลยกลับมาเป็นคลิปยาวแล้วน้ำหอมก่อนนอนในวันนี้เสนอตอนหอมตอนลองไม่หอมตอนใช้มันคืออะไรมันก็คือน้ำหอมที่เราตอนเราไปลองดมที่เคาน์เตอร์แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันหอมจังเลยอยากได้ก็เลยซื้อมาแต่ว่าพอมาใช้จริงอ่ะแม่งไม่หอมว่ะเออก็คือหอมตอนลองไม่หอมตอนใช้ซึ่งต้องออกตัวก่อนว่าอันเนี้ยเป็นน้ำหอมกลิ่นที่ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะมันดีไม่งั้นไม่ซื้อมาหรอกถูกป่ะตอนที่ลองอ่ะชอบแต่ว่าพอมาฉีดกับตัวเองจริงๆอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันไม่หอมว่ะก็เลยไม่ได้ใช้ตอนกลางวันก็เลยเหลือก็เลยมาฉีดก่อนนอนแต่ก็มันยังเยอะมากเลยคิดว่าเดี๋ยวจะปล่อยแล้วถ้ายังไงเนี่ยถ้าใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอยากจะได้ไปใช้ต่อเนี่ยก็ไปตาม IG ผมนะครับผมจะปล่อยของที่แบบสภาพดีมากเสื้อผ้ากระเป๋าอ่ะในราคาที่ดีแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้ก็เลยรู้สึกว่าปล่อยต่อดีกว่าน้ำหอมเนี่ยจะเริ่มปล่อยบ้างแล้วก็จะเริ่มจากน้ำหอมที่เรามารีวิววันนี้แหละในตอนหอมตอนลองไม่หอมตอนใช้นะครับมาเริ่มกันเลยวันนี้เราหลังจะเป็นโจมาโลนหมดเลยเป็นโจมาโลนหมดเลยแต่ว่ามันจะเป็นโจมาโลนที่เป็นค่อนข้างกลิ่นลิมิเต็ดมาแล้วไปไม่ใช่กลิ่นคลาสสิกก็คือพอมันเป็นลิมิเต็ดอ่ะพอเราไปเจอที่เคาน์เตอร์หรือว่าเวลาเราไปเดินทางไปต่างประเทศอ่ะด้วยความที่มันเป็นลิมิเต็ดก็รู้สึกว่าพลาดไม่ได้ว่ะต้องซื้อต้องจัดถูกป่ะขวดก็สวยชื่อกลิ่นก็ดีกลิ่นก็หอมมั้งตอนลองบางทีเราไปลองแบบไปต่างประเทศไงเมืองหนาวยุโรปนี่ครับอุณหภูมิที่มันเย็นน่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกน้ำหอมมันแบบนึงใช่ไหมแต่พอเรากลับมาเมืองไทยอ่ะเรามาใช้มันก็จะเป็นฟีลอีกแบบนึงซึ่งหลายๆกลิ่นอ่ะแทบจะทุกกลิ่นในนี้ฮะมันหอมตอนลองที่ยุโรปแต่ว่ามันมาใช้จริงในเมืองไทยอ่ะมันไม่หอมว่ะมันไม่ได้เข้ากับตัวผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้บอกว่ามันไม่หอมมันดีแต่ว่ามันไม่เข้ากับตัวผมนะครับก็เลยเอามารีวิวเป็นน้ำหอมก่อนนอนในวันนี้โอเคเริ่มกันเลยอันแรกเป็นโจมาโลนออเรนจ์บิทเทอร์นะครับเป็นซีซันอลที่มักจะมาช่วงคริสต์มาสแหละอันนี้เป็นเวอร์ชั่นฝาสีทองแล้วก็ลาเบลสีทองเข้มเนาะเห็นปะนี่คือแบบว่าถ้าจะเต็มขวดอะอันเนี้ยเดี๋ยวจะปล่อยด้วยกลิ่นมันมีความหอมมากตอนลองแต่ว่าผมว่ามันหวานแล้วมันอุ่นไปกลิ่นมันเหมาะกับการฉีดแบบเมืองหนาวอ่ะอุ่นๆฉีดแล้วเราจะรู้สึกวอร์มขึ้นมาแต่ว่าฉีดเมืองไทยมันร้อนไปอ่ะมันอุ่นเกินมันแน่นเกินเมืองไทยอยากให้กลิ่นมันมีความแบบสดชื่นหน่อยเข้ากับอากาศที่ร้อนของเมืองไทยได้อันนี้มันหนักไปแต่ว่ามันก็หนักในสไตล์โจมาโลนนะคือมันไม่ได้หนักแบบเหมือนน้ำหอมทอมฟอร์ดหรือว่าน้ำหอม LV ที่กลิ่นมันนานขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้ก็จัดว่าเป็นโจมาโลนโคโลนที่ค่อนข้างกลิ่นวอร์มกลิ่นหนักมีความเป็นกลิ่นดอกไม้นะเป็นแนวดอกไม้แล้วก็อุ่นๆหนักๆมันเหมือนกับ Orange Blossom อ่ะไปผสมกับ Grapefruit แล้วก็มีความวอร์มของแบบ Jasmine น่ะผสมประมาณนี้นะครับ Orange Bitter นะอันนี้ปล่อยแน่นอนไปตาม IG ก็ได้ถัดมาคือกลิ่นนี้
White Moss and Snowdrop จมโลนกลิ่นนี้เนี่ยแพคเกจจิ้งก็จะมีความเป็นแบบใสๆแล้วก็มีความเล่นแสงเห็นไหมมันจะมีความสีลุ้งนิดหนึ่งอ่ะฝาก็เป็นฝาสีทองอ่อนๆอันนี้ก็เหลือเยอะมากเหมือนกันอันนี้มีความถามผมว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่น่าจะเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันของผมมามากที่สุดในบรรดาที่เอามารีวิวทั้งหมดวันนี้กลิ่นมันจะมีความมอสซี่หน่อยอะกลิ่นมอสซี่เหมือนซีลีนในเครือแบบเล็บทาวอะไรพวกนั้นน่ะคล้ายๆกันแต่ว่านี้มันจะมีความมอสซี่เปรี้ยวๆกว่านิดนึงให้ฟีลแบบเหมือนเป็นมอสขึ้นตามหินหน้าหนาวๆมากๆตอนที่มันกำลังจะกลายเป็นแบบเกล็ดน้ำแข็งอะซึ่งกลิ่นเนี่ยผมว่าดีนะฉีดแล้วแบบผ่อนคลายไม่แน่นเกินด้วยไม่สปาจ๋าสามารถฉีดตอนกลางวันในชีวิตประจำวันได้แต่ว่าน้ำหอมผมเยอะมากแล้วอันนี้ก็เลยเอามาเข้าข่ายหอมตอนลองไม่หอมตอนใช้อันนี้เดี๋ยวปล่อยเหมือนกันตัวถัดมาคือ Osmanthus Blossom อันนี้มาหลายครั้งแล้ว Osmanthus อ่ะเขาทำหลายครั้งที่เป็น Seasonal Limited นะครับอันนี้เป็นช่วงขวดที่เป็นขวดลายๆแบบเนี้ยแล้วก็มีโบสีขาวแล้วก็ด้านหลังก็มีรูปดอกออสเมนทัสออสเมนทัสก็เป็นกลิ่นดอกไม้ที่ผมว่าหอมตอนลองใช้ได้ตอนนอนแต่ว่าไม่เหมาะการใช้ตอนวันสำหรับผมนะกลิ่นมันก็เป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความแบบสีขาวคล้ายๆกลิ่นกระดังงาเบาๆอ่ะมีความโอเรียนทัลนิดๆเขียวๆนิดๆแล้วก็แบบโอเรียนทัลหน่อยซัมเมอร์หน่อยก็เป็นกลิ่นที่ดีใช่ได้อันนี้ก็เต็มขวดเหมือนกันเดี๋ยวคงปล่อยนะครับถัดมาโอ้โหอันนี้แบบว่าแคนดี้มากเป็นสีชมพูเข้มแล้วก็ฝาสีขาวซีซันนอลกลิ่นนี้ชื่อว่ากรีนอัลมอนด์แอนด์เรดคลันกลิ่นเนี้ยมันแบบหวานมากมันหวานแล้วมันก็มีความอัลมอนด์มันหวานแบบมันหวานเหมือนขนมอะแต่ว่าด้วยความเป็นอัลมอนด์แบบอัลมอนด์สดนะมันก็จะแบบเขียวๆเหมือนเอาอัลมอนด์เขียวๆที่มันไม่ได้แห้งมากอะมาบดป่นๆขยี้หน่อยผมไม่รู้สึกว่ามันมีความเป็นเรดเคลนขนาดนั้นนะโดยรวมก็คือตอนแรกอะตอนลองครั้งแรกคือไม่ชอบเลยแล้วจะซื้อมาทำไมซื้อมาเพราะว่าขวดมันสวยซื้อมาเพราะขวดคุณความเป็นลิมิเต็ดเงี้ยเราก็จะสุกว่าถ้าเราไม่ซื้อเราก็จะไม่ได้เลยก็เลยซื้อมาแต่พอมาซื้อมาจริงอะมันหวานไปก็เลยมาเป็นก่อนนอนเพราะว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่พอใช้ไปสักพักนึงอ่ะก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะกับการฉีดก่อนนอนนะอันเนี้ยพอเป็นขวดทึบเงี้ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเหลือเยอะไหมแต่ก็เดาว่าก็น่าจะประมาณไม่ต่างกันเมื่อกี้มากนี่ซื้อที่สนชิดลมมั้งราคาหน้าขวด 5,400 บาทตอนนั้นนะโอเคถัดมาคือกลิ่นนี้เป็นลิมิเต็ดชื่อว่าซาแมกโนเลียโคโลนมีความเป็นแบบเป็นฟ้าๆขาวๆอย่างเงี้ยฟ้าสีขาวเต็มมากเหมือนกันเป็นดอกไม้ฟลอรัลผมไม่ค่อยชอบน้ำหอมกลิ่นแนวดอกไม้เท่าไหร่นะถ้าไม่ใช่ Hermes แต่ว่าอันนี้ก็ซื้อมาเพราะว่ามันตอนนั้นอยู่สักประเทศนึงอยู่เวียนนามั้งไม่อยู่ซาสบูร์กอยู่ออสเตรียแล้วน่าจะมีความแบบมันวินเทอร์อ่ะมันหนาวไงกลิ่นแนวนี้มันก็รู้สึกดีแต่พอมาฉีดเมืองไทยมันไม่ได้อ่ะมันหวานเกินมันเลี่ยนเกินก็เลยมาฉีดก่อนนอนโอเคต่ออันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดอีกแล้วแพคเกจจิ้งสวยเห็นไหมสีชมพูซากุระเชอร์รี่บลอสซอมโอเคอันนี้ซื้อที่คิงพาวเวอร์ 4,590 บาทราคาปกก็ดอกไม้อะไม่ชอบกลิ่นฟลอรัลคือชอบกลิ่นดอกไม้แต่ว่าไม่ชอบให้ดอกไม้มาอยู่บนตัวเราซื้อมาทำไมก็ขวดสวยแล้วก็มีความลิมิเต็ดก็เลยต้องซื้อก็ดีแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเหมาะกับการฉีดในชีวิตประจำวันของผมนะครับอันนี้ไม่รู้สึกว่ามันกลิ่นซากุระนะไม่เหมือนขนมญี่ปุ่นหรืออาหารญี่ปุ่นที่เราไปกินแล้วมันมีความเป็นซากุระไม่ขนาดนั้นไม่ใช่คิดแค่ซากุระอ่ะถัดมาอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดละอันนี้คือซิลบลัซซัมจมโลนซิลบลัซซัมนะครับเป็นสีชมพูแบบพรำๆหน่อยอะแล้วก็ฝาแบบนี้เต็มอีกแล้วอันนี้ซื้อที่ King Power 4,550 อันนี้มีความดอกไม้ที่ออกแนวสดชื่นนิดนึงมีความบวยนิดๆน่ะเปรี้ยวๆหมักๆชาๆเหมือนชาเหมือนทีอะนิดนึงโอเคอันนี้เป็นอีกคอลเลคชันนึงอันนี้เป็นขวดเล็กละอันนี้คือกลิ่นโทบาโคแอนด์แมนดารินนะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้คือตอนแรกอ่ะพอเราได้ยินชื่อว่าโทบาโคใบยาสูบกับแมนดารินเหมือนส้มเงี้ยเราก็ชอบเลยเพราะรู้สึกว่าเราชอบกลิ่นแนวแบบสโมกหน่อยแล้วก็น่าจะมีความใบยาสูบส้มๆนิดนึงเปรี้ยวๆสดชื่นหน่อยซีตรัสหน่อยก็น่าจะดีแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะบอกไม่ถูกคือมันเป็นกลิ่นที่โอเคนะแต่ว่า
ไม่รู้สึกว่าไม่เข้ากับตัวเองในการฉีดในชีวิตประจำวันก็เลยมาฉีดก่อนนอนอันนี้ก็ปล่อยเหมือนกันนะครับโทบาโคแอนด์มันดารินถัดมาก็เป็นคอลเลคชันเดียวกันกับเมื่อกี้แหละเป็นขวดเล็กเหมือนกันอันนี้ชื่อว่าบลูไฮยาซินโคโลนอันนี้มันจะเป็นสีแบบสีม่วงหน่อยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ก็เต็มเหมือนกันอันนี้มีความดอกไม้แล้วก็เขียวๆนิดนึงมีความเหมือนใบชาแห้งแล้วก็หวานๆด้วยผมว่าก็ผ่อนคลายดีสามารถฉีดแบบให้เราคามดาวตอนจะนอนได้แต่ว่าไม่เหมาะการฉีดในชีวิตประจำวันของผมนะอันนี้ก็ปล่อยนะครับโอเคมีอีก2กลิ่นซึ่งเป็นลิมิเต็ดของโจมาโลนแต่ว่า2กลิ่นนี้ชายเราชอบคิดว่าไม่เข้าขายน้ำหอมก่อนนอนคือหอมตอนลองแล้วก็หอมตอนใช้ด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ดูอันนี้คือชื่อกลิ่นว่ายูจาโคโลนนะครับก็จะเป็นขวดแบบฟ้าๆข้างบนใช่ไหมแล้วข้างล่างก็ใสๆแล้วก็ฝาสีเงินยูจาโคโลนอันนี้น่าซื้อที่เอ็มโพเรียมมั้ง 5,600 บาทอันนี้มีความกลิ่นแบบกลิ่นบางๆสดชื่นส้มๆแต่ว่าเป็นส้มที่ไม่ได้เปรี้ยวจ๋ามีความแบบโอ๊กนิดนึงอ่ะมีความวูดดี้นิดนึงมีความหญ้าฝรั่งนิดนึงผมว่าดีเลยยูจาโคโลนเนี่ยดีแต่ว่าถ้ามันร้อนจัดๆมันอาจจะเกิดอาการเปรี้ยวได้ก็ต้องระวังนะครับกลิ่นถัดมาคือลาเวนเดอร์กับโคเรนเดอร์ก็คือลาเวนเดอร์กับผักชีกับโคเรนเดอร์กลิ่นนี้ก็เป็นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็จะมีความสีฟ้าๆนิดนึงขวดไม่ได้มีอะไรมากกลิ่นนี้ดีมากชอบมากคือผมชอบน้ำหอมกลิ่นลาเวนเดอร์อยู่แล้วอะอันนี้มันจะมีความลาเวนเดอร์แล้วก็บวกกับกลิ่นลูกผักชีป่ะเม็ดผักชีลูกผักชีมันยังไงมีความแบบเหมือนเราเดินเข้าไปในร้านอเบอร์ครอมบี้อ่ะไม่รู้น้องๆจะรู้จักหรือเปล่าสมัยนี้มันก็จะมีความแบบผู้ชายมัสซูลีนกล้ามแน่นๆสะอาดสะอาดผู้ดีรวยๆหน่อยอ่ะกลิ่นนี้ก็คือลาเวนเดอร์โคเรนเดอร์โคโลนของโจมโรนก็ดีนะครับก็อันนี้ก็คือน้ำหอมก่อนนอนก็ถ้าใครอยากได้ก็ไปตาม IG ผมได้นะครับเดี๋ยวจะไปปล่อยกลับมาสู่เนื้อหาสาระก่อนจะย้ายก็คือว่าน้ำหอมอ่ะเราควรจะลองกระดาษเราควรจะลองกับตัวเองแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ดูว่าเราชอบหรือเปล่าคือผมมันด้วยความที่ตอนนั้นน่ะมันอยู่ต่างประเทศงานอากาศมันเย็นแล้วก็ลิมิเต็ดแล้วพอไปเที่ยวปุ๊บเจอปุ๊บเราก็รู้สึกว่าต้องซื้อละเพราะถ้าไม่ซื้อเราจะไม่ได้ซื้ออีกเลยซึ่งวิธีนี้ไม่ดีเพราะว่าสุดท้ายมันจะทำให้เราได้อะไรแบบที่เราไม่ได้แบบนี้มาเต็มไปหมดคือหอมตอนลองตอนนั้นแต่ว่ามาใช้จริงอ่ะไม่หอมก็เป็นทิปอันนึงของการเลือกซื้อน้ำหอมนะครับอย่าตามผมนะใดๆก็ตามถ้าใครอยากได้น้ำหอมแนวนี้ก็ไปตาม IG ก็ได้เดี๋ยวจะไปปล่อยโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับน้ำหอมก่อนนอนแล้วน้ำหอมก่อนนอนน่าจะกลับมาใหม่นะในครั้งต่อๆไปวันนี้ไปแล้วจ้ะอย่าลืมตาม IG กับ Facebook ด้วยนะแล้วกด Subscribe ช่องด้วยไปแล้วบ๊ายบายไปนอนแล้ว